ลิซ่านะคะลูกรักสื่อต่างชาติค่ะไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นนะคะที่ยกย่องเธอค่ะแต่ก็ยังมี MTV ของ UK นะคะและก็หนังสือพิมพ์ชื่อดังของเปรูค่ะต่างก็พูดถึงเธอนะคะแล้วก็แจกรางวัลให้กับเธอกันยกใหญ่เลยค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทาง PPTV นะคะร่วมกันกับไวท์ไซด์นะคะเปิดโพสต์10รายชื่อ PPTV บุคคลแห่งปี2564ออกมาค่ะซึ่งก็ปรากฏว่านะคะลิซ่าคือหนึ่งในนั้นค่ะคือเธอนะคะได้รางวัลเป็นบุคคลแห่งปีค่ะจากการสร้างกระแสความเป็นไทยนะคะให้เป็นที่ประจักษ์ในเพลงลัลลิสาของเธอค่ะแถมยังสร้างปรากฏการณ์นะคะลูกชิ้นยืนกินอีกด้วยค่ะด้าน MTV นะคะก็มีการค่ะทำสารคดีย่อมๆนะคะพูดถึงการเติบโตของน้องลิซ่าค่ะว่าเป็นมายังไงนะคะและเธอแข็งแกร่งแค่ไหนค่ะกว่าจะมีวันนี้นะคะโดยพวกเขาค่ะพูดถึงเธอนะคะอย่างชื่นชมค่ะและเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะล่าสุดค่ะหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเปรูนะคะอย่าง La Republica นะคะก็ได้มีการประกาศผลรางวัลค่ะ Asian Culture Award นะคะประจำปี2021ค่ะ Lisa Blackpink ค่ะก็คว้ารางวัลนะคะ Best K-pop Soloist นะคะด้วยคะแนนที่ท่วมท้นค่ะในสายตาของชาวเปรูนะคะกว่า 63.1% ค่ะเทใจให้กับเธอกันเลยทีเดียวนะคะชื่นทางแดเนียลค่ะที่ได้คะแนนนะคะอยู่ที่ 32.5% นั่นเองค่ะแหมพี่เขาก็หล่อดีนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะคงจะต้องยอมหลบให้กับน้องลิซ่าสักนิดหนึ่งนะคะส่วนทางด้านแบบกลุ่มค่ะ Blackpink ก็ปังด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าก็สามารถนะคะคว้ารางวัล Best K-pop Female Group นะคะจาก Asian Culture Award ครั้งนี้มาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้วยเปอร์เซ็นต์นะคะที่สูงถึงนะคะ 67.2% ค่ะซึ่งก็ถ้าดูจากตรงนี้นะคะรองจาก Blackpink ค่ะก็จะเป็นวง BEF GIRL นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะ Blackpink ค่ะก็ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านะคะก็เลยค่ะสามารถคว้ารางวัลนะคะ Best K-pop Female Groupไปครองได้สำเร็จนั่นเองค่ะก็ยินดีกับสาวๆ Blackpink ด้วยนะคะมีเรื่องน่ายินดีเปรียบเสมือนกับได้แดนซ์ซังค่ะจากเปรูนะคะมาให้กับบลิ้งได้ยินดีกันแต่เช้าเลยนะคะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากค่ะมีเรื่องราวที่น่ายินดีของสาวๆ Blackpink นะมาให้เราได้ชื่นชมกันอีกแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า